i you กำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อ <crawl> ส <prejudice> ันติสุขของพวงชนชาวไทยไงเหงาปีศาที่แผ่ไยสามมานาน บนหมอบพลาดตายเงาดำบุมมองตำ่ำดังต้องมนคาถาสวามิภักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดอบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเดเศษเนื้ตอตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาสุนักดิ์สีทอ,องมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรัก าาร,ราปิดหูปิดตาปิดก้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งื่นใดกดเก์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าส่นทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิด ประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดติดเลกจากผู้ต้องสองและเห็นปีศาในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้นุ่มลงงบงายตายเงาบดบังไว้ ครับสวัสดี <Deep? S 2> ครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับพบกันวันนี้นะครับวันที่6มิถุนายน2563นะครับนี่กรกรกฎาคมสินะพี่น้องโอ้โหมันผ่านไปอีกเดือนแล้วนะครับทำไมนะครับวันที่6กรกฎาคม2563นะครับก็การเมืองในเมืองไทยนะครับงบประมาณ464 ก็รวบหัวรวบหางกันนะครับท้ามกลางความเป็นหัวเป็นใยความวิตกกังวลและก็ความไม่สบายใจของพี่น้องชาวไทยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเงินภาษีอากรเป็นเจ้าของประเทศซึ่งจะต้องรับชะตากรรมจากผลการปฏิบัติการของนะครับเรือข่ายอำนาจที่ได้ยึดประเทศเอาไว้นะครับต้องต้องใช้คำว่าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่ผมจะพูดเป็นเรื่องที่นะไม่ได้คิดมาก่อนและอาจจะเป็นเรื่องที่พี่น้องหลาย ท่านาไม่คาดเหมือนกันว่านะอยู่ๆผมจะขุดเรื่องของดีเจซุนโฮมาพูดนะครับเรื่องของเรื่องไม่ใช่หร้กครับในสกายนะครับผมเองเนี่ยติดต่อกับนักตะซุนโฮนะในช่วงก่อนที่แกจะหายไปเนะี่ยไม่กี่วันด้วยก่อนที่แกจะหายไปนะครับผมไปไล่ดูข้อมูลปรากฏว่าอยู่ๆกนะ็หายไปเลยครับข้อความอะไรหายไปหมดเลยนะก็ร่องรอยไม่มีทีนี้ อยู่ๆวันนี้นะครับมันก็มีข้อความาจาก Facebook บอกว่ามาย้อนนะคุณมีเมมโมรีกับ DJ ซุนโฮแล้วก็มีอีกหลายท่านนะผมก็เลยไปดูเอชดีเจซุนโฮเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วแกพูดอะไรไว้นะพอไปอ่านปุ๊บเนี่ยโอ้โหเลยเกิดความเข้าใจแล้วว่าทำไมหนอะ DJ Soon ีเจซุนโฮถึงเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกอุ้มหายนะครับนะซึ่งก็ชัดเจนแล้วละ่ะวันนี้นะครับไม่กลับมาแล้วนะครับ คนบุรุษตัวโตนะครับหน้าตาดีพอสมควรเลยนะครับนะแล้วก็มีอุดมการเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะพูดถึงความฝันของดีเจซุนโฮว่าที่เขามาต่อสู้เนี่ยคนไววอย่างเขาอย่างหน้าตาลักษณะท่าทางอย่างนี้มีความเป็นผู้นำเนี่ยจริงๆนะก็ไม่น่าจะนะมีชีวิตที่ลำบากเลยนะครับสำหรับสัง,สงคมไทยมันต้องมีทางให้เขาทำไมเขาออกมาสู้นะนี่เดี๋ยวเราไปไล่ตามรอยดูนะครับ แล้วอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งนะอยากจะชวนพี่น้องคนไทยทั้งหลายนะมาพูดคุยกันเนี่ยก็คือว่าวันนี้เนี่ยสังคมไทยเราเนี่นะเราต้องยอมรับความจริงนะครับเราเสียดายอย่างหนึ่งสิ่งที่เราเสียดายเนี่ยก็คือความเป็นไทยเราพี่น้องไทยเราความเป็นชาติไทยเราที่เราเคยภูมิใจเราเคยรู้สึกว่ามันเป็นแผ่นดินที่มันน่าอยู่นะบางครั้งถึงกับเรียกกันว่าเป็นแผ่นดินทําแผ่นดินทอง แต่วันนี้คําถามที่ต้องถามคือแล้วเราซึ่งก็คือคนไทยเนี่ยนะจะรักกันได้อย่างไรแล้วเราจะรักกันได้อย่างไรเจ็บหัวใจปวดหัวใจปวดรู้ไทยอะไรอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องคือจะให้กลับไปรักกันได้ยังไงนะมันเป็น เขาเรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะครับเหมือนกับคนที่เป็นแฟนกัน่ะพอมันเกิดรอยร้าวหรือบางทีเป็นสามีภรรยากันเนี่ยบางครั้งเนี่ยจากกันหย่ากันทั้งทั้งที่ยังรักกันอยู่นะครับแต่มันมีอะไรบางอย่างมันมีเรื่องบางเรื่องซึ่งมันยอมไม่ได้นะหรือบางทีอยากจะยอมนะแต่ก็มีทิฏฐิมานะมามาบังอยู่นะครับใจอยากจะรักแต่มันรักไม่ได้นะเมื่อ มีบางเรื่องให้รับไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนะสังคมไทยเราก็เหมือนกันวันนี้ก็ต้องมาตั้งคําถามนะครับก็หวังว่าจะเป็นหัวข้อที่พี่น้องนะครับเอ่อให้ความสนใจพอสมควรนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ฝากพี่น้องคิดเผื่อไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะให้กรอบคิดว่าคนไทยเนี่ยจะรักกันได้ยังไงนะเ,เดี๋ยวไปดูเสียงของพี่น้องนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่เราจะเริ่มต้นที่นะอ่ ดีเจซุนโฮนี่แหละนะครับแล้วก็ตอนท้ายนะครับก็เช่นเคยนะครับเราไปตามข่าวนะรอบโลกด้วยกันนะครับข่าวเด็ดรอบโลก6กกรกฎาคม2 5 6 3นมะครับเดี๋ยวก็ว่ากันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของดีเจซุนโฮนะครับแต่ก่อนไปขอเช็คเสียงนิดหนึ่งนะครับคิดว่านะทุกอย่างน่าจะโอเคนะขออนุญาตนะครับเช็คเสียงนิดหนึ่งพี่น้องกรณาแจ้งมาด้วยนะครับเราจะได้เข้าประเด็นกันโดยที่ ไม่ทำให้นะครับเป็นเรื่องตะกุกตะกัดทุกอย่างคุณชูวิทย์นะครับยังมาประจําเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับน้องแอปเปิลเข้ามาแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับทักทายพี่น้องทุกท่านไปเลยด้วยกันแล้วกันนะครับลืมปิดเพลงหรือเปล่าสวิทย์นะครับยังมาประจําเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับน้องแอ๊บเพื่อเพื่อให้ชัวร์นะครับผมผมให้สนิทเลยนะครับคิดว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเอาละครับทีนี้โอเคนะครับปิดเพลงแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วนะครับคิดว่าไม่มีแล้วขอบคุณมากนะครับที่กรุณาแจ้งมาเนี่ยมันต้องเช็กกันอย่างนี้ครับบางทีเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยนะครับมันเกิดจาก โปรแกรมที่ใส่ไว้นะครับมันคลิกแล้วมันต้องไปคลิกออกนะไม่งั้นมันค้างอยู่นะที่บางทีก็จะเป็นอย่างนั้นเอาละนะครับฮะนะทุกอย่างเรียบร้อยนะครับดูแล้วพี่น้องคิดว่าโอเคเอคุณชวิตาบอกว่าแต่ก่อนติดตามคุณโกตีลุงสนามหลวงที่ไดเอลเวหายไปหมดแล้วนะครับอนะครับเ,เสียงชัดนะครับเสียงปกติเชียงใหม่ชัดเจนนะครับ อ๋อเมื่อกี้มีเสียงพูดแทรกว่าผมเปิดเสียงจากมือถือนะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างโอเคนะครับภาพเสียงชัดเจนตามรอยฝัน DJ เจซุนโฮครับตอนที่1น,นะครับเ,เรื่องของการตามรอยฝัน DJ เจซุนโฮเนี่ยแป,ป๊บนะครับขออนุญาตด,ดอูอ๋อโอเคโอเคนะครับที่ว่าโอเคนะ ดีเจซุนโฮนะครับเป็นใครมาจากไหนยังไงเนี่ยจริงๆผมมีเรื่องราวของของแกเนี่ยซึ่งมีคนเขียนเอาไว้นะซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักก็ได้เพราะแกเป็นคนแรกที่ถูกอุ้มฆ่านะครับอาจจะมีการตามหากันอยู่บ้างมีบางคนถึงขนาดนับวันเวลาเลยนะว่าหายไปกี่วันนะครับนับกันไปนับกันมาวันนี้นะ่ะน่าจะเลย5ปีแล้วนะครับก็ไปเจอบทความจากบล็อกของประกายไฟนะเพราะนั้นเนี่ย แปลว่าดีเจซุนฮนี่ไม่ใช่คนที่ไร้ตัวตนไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักนะครับเป็นผู้กล้าเป็นนักสู้คนรุ่นใหม่ผมจะอธิบายความยังไงไม่ดีเท่าที่เขาเขียนตรงเนี้นะครับคนที่เขาเขียนเนี่ยนะคุณกนกวันขันแก้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะเขาเขียนเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเมื่อประมาณต้นปีนะเาบอกอย่างนี้ครับ เดี๋ยวเพื่อให้แน่ใจในะพี่น้องเห็นภาพดีนะครับเสียงดีนะโอเคครับนะเขาว่าอย่างนี้พี่น้องรัฐประหารสิบเกกันยาสองกันยายน2 5 4พันรอี่ิบเก้าเป็นจุดเริ่มต้นความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกว่าตาสว่างมองเห็นถึงโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งประชาธิปไตยและความก้าวหน้าของสังคม เปรียบเสมือนก้าวเข้าสู่ยุคความรุ่งเรืองทางทางปัญญาหรือ Age of Enlightenment นะครับ uh, ที่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศยุโรปอเมริกาในศตวรรษที่18มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมบนหลักเหตุผลมากกว่าก,า,การใช้หลักจารีตประเพณีที่เชิดชูตัวบุคคลประหนึ่งเทพพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุดครอบงำสังคมด้วยกลไกความรุนแรงและการครอบงำทางปัญญา ถึงแม้กลุ่มคนเสื้อแดงจะเริ่มต้นจากการปกป้องนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเช่นพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรก็ตามแต่จากการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการทหารยาวนานได้เผยโฉมหน้าปีศาจในคราบนักบุญเบื้องหลังการรัฐประหารที่แท้จริงออกมาทำให้คนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งจากรั้วมหาวิทยาลัยรวมตัวกันใช้ชื่อว่ากลุ่มเสรีปัญญาชนโดยมีอิทธิพลสุกแป้นหรือเบียร์และกฤิสุดาคุณาเสน เป็นแกนนําคนสําคัญในการเคลื่อนไหวสนับสนุนการต่อสู้ของคนเสื้อแดงอย่างแข็งขันโดยจัดเวทีปราศัยตระเวนไปในหลายจังหวัดด้วยกันอิทธิพลสุกแปนเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีเกิดวันที่29เมษายน2529ในปี2550เรียนคณะบริหารธุร,รกิจอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกลุ่มเสรีปัญญาชนได้เข้าร่วมการต่อสู้กับคนเสื้อแดงในระดับแนวหน้า ที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงทางการเมืองจากการที่รัฐบาลอาภิสิทธิ์ใช้กำลังทหารเข้าสลายการชุมนุมในปี2552และ2553ทำให้อิทธิพลสุกแปน้นเกิดความรับรู้ใหม่ไม่ใช่แค่ตาสว่างแต่ยังปากสว่างอีกด้วยด้วยการปราศัยและการแสดงความเห็นนำเสนอไปถึงการปฏิวัติสังคมในวันที่24มิถุนายน2552 เมื่อกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยได้จัดงานทวงคืนวันชาติไทยที่ท้องสนามหลวงอิทธิพลสุกแป้นนำตำราของคณะรัฐศาสตร์มหาเจลัยรามคำแหงมาที่หลังเวทีแล้วขอขึ้นพูดปราศัยว่าผมกำลังศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของสังคมหลังจากผ่านยุคมืดสมัยกลางความเจริญหยุดลงประชาชนในยุโรปต่างไม่มีที่พึ่งเจ้าผู้ครองนครนที่แต่ละเมือง ตั้งตัวเป็นใหญ่เกิดระบบศักดินาสวามิภักด์สังคมแบ่งเป็นกษัตริย์ขุนนางกดขี่เอารัดเอาเปรียบทาดไพร่ออกกฎหมายห้ามใครดูหมิ่นหรือต่อต้านหากฝา่าฝืนจะถูกจับกุมเข็นฆ่าแต่ประชาชนก็ลุกขึ้นสู้จนสังคมเสื่อมทรามในที่สุดสังคมก็เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุครุ่งเรืองทางปัญญาความคิดวิทยาศาสตร์และความเจริญก้าวหน้ามาแทนที่ยุคเก่า จนเกิดการปฏิวัติสังคมเข้าสู่ระบอบสาธารณรัฐและประชาธิปไตยเกิดขึ้นที่ยุโรปและอเมริกาอิทธิพลสุขแป้นปราศัยให้ผู้มาชุมนุมฟังอย่างเร่าร้อนกรษดาคูณเสนเล่าให้ฟังว่ากลุ่มเสรีปัญญาชนเติบโตอย่างรวดเร็วมีสมาชิกถึง50คนและที่ขยายตัวเป็นเครือข่ายอีกนับพันคนแต่ละคนล้วนแล้วแต่กระตือรือร้อน ที่จะใช้ความรู้ทั้งจากตำราและจากประสบการณ์ที่เป็นจริงในสังคมไทยเพื่อสร้างสังคมใหม่ที่งดงามตามวิวัฒนาการสังคมที่พวกเขาเรียนรู้มาพร้อมๆกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้สร้างเครื่องมือทันสมัยใหม่ทันสมัยในการเผยแพร่ความรู้ใหม่ชนิดที่เรียกว่าถึงเวลาที่จะรื้อถอนโครงสร้างสังคมยุคเก่าให้หมดไป ภายหลังการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557อิทธิพลสุขแป้นจึงถูกเรียกให้ไปรายงานตัวและถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดช,เดชานุภาพตามมาตรา112เขาจึงต้องลีภัยไป,ไปอยู่ประเทศลาวทำหน้าที่เป็นสื่อจัดทำรายการวิทยุโทรทัศน์ผ่าน YouTube เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนเสื้อแดงที่รับฟังข่าวสารผ่านย t u b e ในนามดีเจนซุนโฮ ซึ่งชื่อนี้เป็นความคล้องจองกับตระกูลเดิมของพ่อแม่เขาที่ปราจีนบุรีการลี้ภัยไปต่างแดนไม่ได้สุขสบายแต่กลับทุกขทรมานจากความอัตคัดขัดสนในการดำรงชีพและต้องคอยหลบภัยจากการถูกไล่ล่าจากทางรัฐบาลไทยผู้ลี้ภัยในลาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มละ4-5คนกระจัดกระจายตามที่หลบภัยหลายแห่งด้วยกัน ส่วนอิทธิพลสุกแป้นต้องหาเลี้ยงชีพตนเองด้วยการทำปลาร้าทรงเครื่องขายจึงอยู่ในนครเวียงจันทร์เริ่มแรกอยู่ร่วมกับใหญ่พัทยาตอนหลังจึงแยกตัวออกจากกันในวันที่21มิถุนายน2559เบียเดินทางออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารคนไทยที่บ้านโพสีห่างจากที่หลบภัยของเบียราว5กิโลเมตรระหว่างนี้มีสายเรียกเข้า จากใหญ่พัทยามาชวนกินเบียร์ต่อที่ร้านเนื้อย่างเกาหลีเคเคจากนั้นประมาณเวลา21สนาฬิกาจึงแยกย้ายกันกลับห่างจากร้านที่กินเบียร์อยู่ด้วยกันราว8ปดละร้อยเมตรปรากฏให้เห็นร่องรอยการต่อสู้มอเตอร์ไซค์ของอิทธิพลสุกแป้นล้มลงปลาร้าทรงเครื่องแตกกระจายและเสียงร้องขอความช่วยเหลือของอิทธิพลสุกแป้นที่เงียบหายไปในความมืดจากนี้ไป อิทธิพลสุกแป้นได้หายตัวไปในคืนวันนั้นผู้ใกล้ชิดอิทธิพลสุกแป้นคนหนึ่งระบุว่าการอุ้มข่าครั้งนี้ใช้นกต่อให้ตัวเขาออกมาจากบ้านพักซึ่งหมายถึงใหญ่พัทยานั่นเองซึ่งใหญ่พัทยาได้ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของอิทธิพลสุกแป้นในเวลาต่อมาได้ปรากฏเป็นบทสนทนาผ่านไลน์ที่เก็บบันทึกไว้ได้และมีการเปิดเผยออกมาอย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในบทสนทนานี้ระบุถึงการรับจ้างทำงานด้วยเงิน3 0 0แสนบาทและได้เตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติการครั้งนี้นั่นคือตาข่ายดักปลาและอุปกรณ์ในการจัดการศพสำหรับถ่วงน้ำนั่นเองบทสนทนาทางไลน์ไม่อาจจะนำมาใช้เพื่อติดตามการหายตัวไปของอิทธิพลสุกแปนได้และก็ไม่มีใครให้ความสนใจมากนะักจนกระทั่งเมื่อศพของสุรชัยด่านวัฒนานุสร์โผล่ขึ้นที่บ้านท่าจำปา อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมศพของภูชนะหรือชัดชานบุปผาวันโผล่ขึ้นที่ตำบลทาตพนมศพของกาสลองโผล่ขึ้นที่บ้านสำราญตำบลอาจสามารถโดยศพทั้งสามห่อหุ้มด้วยตาข่ายแต่ไม่ใช่ตาข่ายดักปลาแต่เป็นตาข่ายใช้ทําเล้าไก่ที่ปรากฏมีจำหน่ายในตลาดของจังหวัดนครพนมตาข่ายจึงมีความหมายได้ว่า การอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยที่ประเทศลาวทั้ง5คนนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแยกกันไม่ออกโดยมีจุดร่วมอยู่อันหนึ่งคือตาข่ายกับสายน้ำส่วนการอุ้มฆ่าแต่ละคนนั้นใช้วิธีการที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดแนบเนียนไร้ร่องรอยรวดเร็วเป็นปฏิบัติการทางการทหารระดับสูงจากฝีมือการอุ้มฆ่ามือมหาการ กระแสข่าวจากตำรวจในพื้นที่ฝั่งประเทศลาวระบุว่าอิทธิพลสุกแป้นถูกอุ้มข้ามฝั่งมาที่ไทยและถูกสังหารในค่ายทหารแห่งหนึ่งแล้วนำศพทิ้งหายไปกับกระแสน้ำของแม่น้ำโขงในขณะที่ญาติของเขาบอกว่าวิญญาณอิทธิพลสุกแป้นมาเข้าฝันบอกว่าศพของเขาถูกฝังอยู่ที่ประเทศลาวผู้ลี้ภัยชาวไทยคนหนึ่งและญาติของเขาจึงได้สร้างศาลเพียงตาณนะตรงจุดที่อิทธิพลสุกแป้น มาเข้าฝันบอกพิกัดตรงที่ฝังศพของเขานะครับนี่คือเรื่องราวที่นะครับได้มีคนบันทึกไว้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามีอะไรโดนใจนะครับให้ผมต้องพูดถึงน้องเบียร์นะครับเนี่ยครับจริงๆเนี่ยนะครับน้องเบียร์เนี่ยมัน แกสะดุดตาสะดุดใจเราตั้งแต่สมัยที่แกไปจัดนะเถียงแทนเจ้านะครับร่วมกับลุงสนามหลวงนะช่วงนั้นก็ดูเด็ดเผ็ดมันนะครับแล้วผมไปดูการสัมภาษณ์ตั้งแต่แกอยู่เมืองไทยเป็นคนร่างใหญ่คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็ท่าทางอารมณ์เนี่ยนะคนรุ่นใหม่นยนะมีลักษณะพิเศษคือจะใช้ความการข่มขู่ใช้อะไรเขาไม่กลัวนะครับ,รบเขาอาจจะไม่ทันได้เห็นความโหดร้ายอะไรมากมายนักนะครับ หรือว่านะเขาเติบโตมาพร้อมกับเสรีภาพพอมาโดนนะจังหวะที่โดนเนี่ยเขาก็ยอมรับไม่ได้แล้วเขาก็สูนะ้นี่มันคือความจริงคนรุ่นใหม่เนี่ยวิญญาณขบฏเนี่มันมีนะครับแม้ว่าการศึกษานในระบบเนี่ยมันจะมีความล้าหลังมีการกดทับทางปัญญาอยู่แต่ว่าเด็กนะสมัยใหม่เนี่ยมันมีธรรมชาติของการที่ใยเรียนรู้แล้รู้ว่าตัวเองนั้นไม่จําเป็นต้องถูกจํากัดอยู่ในกรอบที่ผู้ใหญ่เขียนให้ ผมเองมีความหวังนะครับเมื่อดูเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็เห็นถึงศักยภาพที่ถูกปลดปล่อยโดยเทคโนโล,โลยีสมัยใหม่นะครับซึ่งนับวันที่นะะเผด็จการจะคุมยากมากขึ้นแล้ววันนี้เราก็เห็นผลการเคลื่อนไหวของน้องนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่แม้กระทั่งคนรุ่นคุณธนาธรอ,อาจารย์ปียบุตรเหล่านี้นะครับก็เติบโตขึ้นมาในลักษณะที่มีความเปิดกว้างทางสังคมไทยนะครับสิปีช่วงหลังเนี่ย หลายคนยังไม่ได้เข้าการเมืองเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบเขายังเติบโตตามกฎตามเกณฑ์ของเขาอิทธิพลสุกแป้นก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับทีนะ่ในช่วง2องพั9 4 9รยี่สิบเก้านะครับกนะ็ประมาณ20กว่ากว่ายีต้นเนี่ยเข้าเรียนจบนะครับโดยที่นะาการเมืองไทยนั้นยังเป็นปกติเขาใช้เสรีภาพเติบโตมาพร้อมกับการเรียนรู้ แล้วเมื่อการเมืองมันเกิดขึ้นเขาสงสัยเขาเข้าไปค้นะคว้าดูแล้วเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาควรจะทําคือการสนับสนุนนะประชาชนและเมื่อประชาชนเลือกนักการเมืองเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับเขาก็ไปสนับสนุนสิ่งนี้และเมื่อเขาเผชิญกับการต่อต้านนะการทําลายนะระบอบประชาธิปไตยอย่างน้อยสุดแม้ไม่เต็มใบแต่ยังก็จะมีการเลือกตั้งนะครับเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่ประชาชน กำกับผลได้แล้วก็ได้รับประโยชน์จากมันอิทธิพลสุกแป้นเติบโตมาจากตรงนั้นผมเห็นการสัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนอยู่เมืองไทยเห็นโอ้โหเด็กคนนี้กล้ากล้ามากนะครับที่สุดแล้วนะครับตอนมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยที่ลาวเนี่ยนะครับแกจัดรายการเถียงแทนเจ้าก็นะเรียกว่าหนักเลยนะครับหนักเลยแต่ว่าอยู่ๆแกก็เลิกนะเหมือนจะเลิกจัดรายการแล้วก็บอกว่าจะค้าขายนะครับ แต่ว่านะสิ่งที่ได้ทําไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่านะทางเมืองไทยเนี่ยวิเคราะห์ละเอียดยิบนะครับละเอียดยิบโดยเฉพาะใครที่มีอิทธิพลมากๆเนี่ยนะคนที่มีแนวโน้มที่จะมีมวลชนอาจารย์สุรชัยมีมวลชนนะครับลุงสนามหลวงมีมวลชนอิทธิพลสุกแป้นไม่ธรรมดามีมวลชนนะแล้วก็เป็นมวลชนที่อย่างทีนะ่ในบทความที่พูดถึงนะครับมีการสารกันเป็นเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยมันไม่พ้นสายหูสายตาของ นะทางการเมืองไทยครับอิทธิพลสุขบป้นเป็นรายแรกๆเลยนะครับรายแรกเลยก็ว่าได้ในประเทศลาวที่ถูกอุ้มหายนะครับก่อนที่ต่อมาก็จะเป็นโกตีนะครับนะนี่ก็เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์นะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เขานะขึ้นมาเรียกร้องทีนี้บังเอิญว่า <c oughs> นะวันนี้ไม่ได้พกผมพี่น้องบอกว่าเนี่ยแปลกๆนะครับจริงๆมีเครื่องพกผมอยู่แนละ้วจริงๆนะผมพกผมแล้วจะสบายใจกว่านะครับก็นะ แล้วจริงๆที่พวกผมนี่พี่น้องบอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงอิทธิพลสุกแป้นนะก็พวกผมเนี่ยนะครับมันเนี่ยมันด้านข้างเนี่ยมันทําให้ไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็เนี่ยสบายๆนะครับเนี่ยผมก็ไม่มาปกนะเมื่อวันนี้ใส่เจลนะครับก็เลยเนี่ยเวลาโพกแล้วมันมั่นใจนะพี่น้องมันคือตัวตนผมเลยนะมันอยู่กับอย่างนี้นะครับเอานะทีนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อ อิทธิพลสูกแปนเนี่ยเขาฝันอะไรเขาฝันอะไรทําไมความฝันของเขานั้นมันจึงเป็นอันตร,รายต่อชีวิตเขานะครับเราไปดูนะครับบังเอิญว่าผมได้ไปเห็นบทความพอดีนะแล้วก็มันโผล่มาอย่างที่เรียนให้พี่น้องทราบเนี่ยมันโผล่มาที่เฟซบุ๊กผมนะครับก็เลยได้เข้เาใหม่นะครับวันก่อนเนี่ยเอานะ กด Facebook ไปผ่านหน้าคุณชอนนะปรากฏว่าเขาบอกเป็นลิขสิทธิ์เฉยเลยนะครับคุณพีรพันธ์บอกว่าด็อกเตอร์คนเดิมมาแล้วนะครับอ่านะให้มันคุ้นหูคุ้นตานะครับเนะี่ยสบายใจกว่านะครับมีผ้าพวกผมแล้วก็มั่นใจนะอ้าวนะที่ Facebook ผมนะครับมีมีการบุ๊กมาร์กสิ่งที่ ดีเจซุนโฮเขาได้เขียนไว้เมื่อ5ปีที่แล้วนะมันโผล่ขึ้นมาเป็นความทรงจำนะและผมก็ได้แชร์ไว้นะครับผมก็ตั้งคำถามว่าดีเจซุนโฮเนี่ยแกถูกฆ่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเพราะเหตุที่ว่าแกเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าฟังนะครับแกว่าอย่างนี้เมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคม2 5 0 0เออนก็คือ2,500เท่าไหร่ครับ58านะครับนะ เนี่ยไปอยู่ที่ประเทศลาวแล้วนะครับ5ปีที่แล้วแกบอกว่าการแก้ปัญหาเรื่องระบอบกษัตริย์ไม่ยากครับ 1. ยกเลิกตำแหน่งองค์มนตรีทุกตำแหน่งสาเหตุตำแหน่งองคคมนตรีทำหน้าที่เพียงให้คำปรึกษากับกษัตริย์และทำหน้าที่แทนกษัตริย์ในบางเรื่องเช่นเป็นผู้แทนพระองค์ไปงานบางงานที่กษัตริย์เสด็จไปไม่ได้เพราะติดราชภารกิจ ซึ่งจริงๆแล้วการเสด็จแทนพระองค์ไม่ใช่หน้าที่องคอมนตรีด้วยเพราะในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้หน้าที่องคอมนตรีมีเพียงให้คําปรึกษากับกษัตริย์อย่างเดียวซึ่งผมมองว่าเป็นตําแหน่งที่ไม่จําเป็นเพราะเรามีกษัตริย์อยู่แล้วในการทําหน้าที่ในการบริหารประเทศกษัตริย์ไม่มีหน้าที่ในการบริหารเป็นเรื่องโทษทีนะ นะไม่มีหน้าที่ในการบริหารนะครับเป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาองค์ข้มูตรีบางคนและอีกหลายๆคนมักจะใช้ตําแหน่งหน้าที่ตรงนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีการต่างๆเช่นการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนบ้างหรือธนาคารบ้างหนักไปกว่านั้นถึงขนาดสั่งให้ทหารก่อการยึดอํานาจทําการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญนะซึ่งประเทศไทยในทุกครั้งที่มีการยึดอํานาจทํา,ารัฐประหาร องคมนตรีจะมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการหรือแม้กระทั่งในระดับการปฏิบัติที่ใช้เวลาเาที่ในเวลาที่ทหารทําการยึดอานาจสําเร็จองคมนตรีจะเป็นผู้นําหัวหน้าคณะรัฐประหารเข้าเฝ้าหนักไปกว่านั้นหลังจากรัฐประหารเสร็จองคมนตรีเข้ามาเป็นรัฐบาลซะเองดูสิครับว่าตําแหน่งองคมนตรีประชาชนจ้างแล้วมันคุ้มค่ากับเงินภาษีที่เสียไปหรือไม่เงินเดือนเป็นแสนนะ สวัสดีการบ้านฟรีไฟฟร,ฟรีน้ำฟรีอีกต่างหากเอาเปรียบประชาชนที่เป็นเจ้านายอย่างพวกเราเกินไปไหมครับแกพูดไม่ไม่ได้กล้าร้าวเลยนะครับนะมีเหตุมีผลนะครับ 2. ยกเลิกการให้บริษัทห้างร้านและหน่วยงานต่างๆเข้าเฝ้าถวายเงินไม่ว่าเจ้าและลูกเจ้าจะเอาไปใช้เรื่องอะไรก็ตามเพราะอย่าลืมว่างบประมาณที่รัฐบาลต้องจ่ายให้กับสถาบันกษัตริย์ในปีหนึ่งรัฐบาลต้องเอาเงินที่ได้มาจากการเก็บภาษีอากรจากประชาชน จ่ายให้รัฐบาลตกปีละไม่ต่ำกว่า1นึ่งพันล้านบาทนะครับจริงๆน้องก็ตกล้านไปนะครับล้านบาทต่อปีซึ่งมันเป็นจำนวนเงินที่มากเกินพออยู่แล้วผมคนเดียวเงินจำนวนนี้ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดสางเหตุที่ผมว่าให้ยกเลิกการถวายเงินก็เนื่องจากบริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆที่เข้าไปถวายเงินนั้นสิ่งที่ได้รับการตอบแทนกลับมานั่นก็คือ การได้รับการคุ้มครองจากสถาบันกษัตริย์ในเรื่องของการทําธุรกิจที่สามารถหลบเลี่ยงการจ่ายเงินภาษีโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดกล้าเข้าไปเก็บเพราะถือว่าเป็นบริษัทของเจ้าและนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้รัฐาขาดรายได้และเก็บเงินภาษีได้ไม่ตรงเป้าและเป็นการเอาเปรียบประชาชนคนอื่นเพราะทุกคนจ่ายภาษีเหมือนกันซึ่งเจ้าของธุรกิจบางรายหัวใส ไม่ใช้เฉพาะถวายเงินอย่างเดียวบางรายถวายหุ้นให้เจ้าเพื่อให้ธุรกิจของตัวเองได้รับการครุ้มครองและเจ้าก็อาศัยตําแหน่งของความเป็นเจ้าเป็นเป็นช่องทางนะเป็นเจ้าเป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์ซึ่งบริษัททั้งหลายให้ผมเอามาแจกแจงคงไม่หมดให้ไปหาเอาเอง 3. ยกเลิกตำแหน่งจอมทัพยกเลิกพิธีมอบกระบี่รวมถึงห้ามไม่ให้สถาบันกษัตริย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกองทัพ ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์สอนหนังสือหรืออะไรก็ดีเพื่อให้สถาบันกษัตริย์ดำรงอยู่ในสถานะที่เป็นที่เคารพสักการะจริงๆไม่ใช่ไปไม่ไปทำอะไรมั่วซั่วซึ่งโรงเรียนในร้อยหรือโรงเรียนตำรวจเขามีอาจารย์ของเขาอยู่แล้วไม่จะเป็นที่เจ้าจะต้องไปเป็นอาจารย์ 4. ห้ามไม่ให้กษัตริย์หรือคนในสถาบันกษัตริย์เดินทางไปต่างประเทศบ่อยโดยไม่จาเป็นซึ่งนั่นเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ และถ้าจะไปต้องใช้งบประมาณในส่วน17,000ล้านที่รัฐบาลจ่ายให้ห้ามใช้งบนอกและถ้าจะไปต้องจ่ายค่าเครื่องบินเองการบินไทยจะได้ไม่เจ๊งคนติดตามไปไม่กี่คนเจ้าต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ใช่เอาเงินภาษีอกรในส่วนอื่นไปจ่ายมันเปลืองบางคนบอกว่าก่อเจ้าไปดูงานไปเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมชี้แจงอย่างนี้นะครับหน้าที่พวกนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าครับ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วไปดูงานผมมองว่าจะไปดูทำไมจริงๆแล้วเจ้าไม่มีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารประเทศปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาดีกว่าถ้าจะไปก็ไปแบบส่วนตัวใช้เงินส่วนตัวจะเหมาะสมกว่าน่าจะพูดด้ยเหตุด้ยผลหมดเลยนะครับนะไม่ได้มีก้าวร้าวอะไรนะครับ <c oughs> ข้อหรัฐธรรมนูญ ต้องกำหนดให้กษัตริย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทางการเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นการโปรดเกล้ากฎหมายหรือการโปรดเกล้าแต่งตั้งใดๆข้อ 6. กษัตริย์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นศาลหรือองค์กรอิสระที่มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมและการตัดสินคดีต้องไม่ตัดสินคดีในฐานะที่เป็นตัวแทนของกษัตริย์และไม่ใช่การตัดสินภายใต้พระปรมาพิไทย รวมถึงการยกเลิกพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาเพราะคนเป็นศาลหรือข้าราชการไม่ว่าส่วนไหนก็ตามการสาบานตนต้องเป็นการสาบานตนกับประชาชนไม่ใช่สาบานตนกับกษัตริย์เพราะกษัตริย์ไม่ใช่ผู้จ่ายเงินเดือน 7. จยุติโครงการพระราชดำริต่างๆอันไหนที่ทำแล้วให้ทำต่อไปและมอบห,หมายให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามาเข้าไปบริหารแทนเพราะโครงการพระราชดำริ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ทหารและนายทุนใช้เป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์เช่นการรับเหมาการขุดลอกและอื่นๆและโครงการพระราชดำริเป็นโครงการที่ไม่สามารถชี้วัดความสําเร็จออกมาได้อย่างเป็นรูปประธรรมบางโครงการไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ยังเป็นปัญหากับชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบันและอีกหลายโครงการที่ทําไปแล้วก็เจ๊งและไม่สําเร็จ ซึ่งโครงการที่กษัตริย์ทํานั้นมันเป็นการไปทับซ้อนกับหน้าที่ของรัฐบาลและเมื่อรัฐมีรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาแล้วกษัตริย์ไม่ควรเหนื่อยและโครงการพระราชดำริงบประมาณที่นําไปใช้ใจ่ายก็ไม่สามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสน้อยมาก8หากมีกรณีประเทศเกิดภัยพิบัติหรือเหตุอื่นที่จําเป็นที่จะต้องขอรับการช่วยเหลือหากกษัตริย์ต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนจร,จร,จริงๆควรใช้เงินส่วนพระองค์ไม่ใช่ อย่างในปัจจุบันถุงยังชีพแจกจ่ายไปแล้วคนจ่ายตังคือรัฐบาลแต่กษัตริย์ได้หน้าได้บารมีและของในถุงก็ยังตรวจสอบไม่ได้ว่าใส่ของไปครบตามจํานวนที่เงินที่เบิกไปหรือไม่ข้อ 9. สํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เมื่อในกฎหมายบอกว่าเป็นของรัฐบาลดังนั้นการอนุมัติการเบิกจ่ายควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและการบริหารควรเป็นรัฐบาลเป็นผู้บริหาร ส่วนกษัตริย์จะใช้อะไรให้ทําเรื่องเสนอขอเอาการที่ให้รัฐบาลเข้าไปเป็นผู้บริหารสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เฉพาะสํานักงานนะครับผมหมายถึงทั้งสํานักงานและบริษัทต่างๆที่อยู่ในส่วนของสํานักงานทรัพย์สินข้อดีมันมีอยู่ว่าได้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะลูกชาวบ้านหลานชาวนาที่เรียนจบมาได้มีโอกาสได้ทํางานดีๆและมีความมั่นคงกับเขาบ้างไม่ใช่เพียงเฉพาะลูกท่านหลานเธอที่มีโอกาส และไม่ต้องกลัวว่าจะเจ๊งนะครับเพราะรัฐบาลบริหารเองอีกอย่างรัฐบาลได้รายได้เพิ่มจากภาษีเอาไปพัฒนาประเทศด้านอื่นๆเพราะทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่าบริษัทในเครือของสำนักง,งานทรัพย์สินได้จ่ายภาษีครบหรือไม่เพราะไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบเพราะเป็นของเจ้าแต่ก็เห็นว่าได้จ่ายอยู่แล้วได้จ่ายอยู่ครับนะสิบ กฎหมายที่คุ้มครองเพียงเฉพาะคนในกลุ่มของกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนในสถานะของกษัตริย์ต้องเป็นที่เคารพสักการะอย่างเดียวใครจะล่วงละเมิดหรือฟ้องร้องไม่ได้อันนี้ควรยกเลิกครับเพราะหนึ่งการเขียนกฎหมายอย่างนี้เป็นการเขียนยกเว้นให้คนหนึ่งคนคนหนึ่งคนใดมีสถานะเป็นอภิสิทธิชนซึ่งผมถามว่าถ้าเกิดกษัตริย์ทําอะไรผิดเช่นไปปี้ลูกเมียชาวบ้านขับขับรถชนคนตาย หรืออาจจะทําอะไรอย่างอื่นที่มีผู้เสียหายถ้าเขียนรัฐธรรมนูญยังเป็นอยู่อย่างนี้ตายกันพอดีกษัตริย์ทําอะไรก็ได้ไม่ผิดต้องเคารพสกการะอย่างเดียวอีกมาตราหนึ่งมาตรานี้ไม่พูดไม่ได้โด,โดนเองคือมาตราหนึ่ง,งสองควรยกเลิกครับกฎหมายที่มีประเทศเดียวในโลกใช้คือไทยการที่เราจะเทิดทูนหรือยกย่องสถาบันไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่การที่เราจะยกย่องจนไม่สามารถตรวจสอบหรือพิภาาวิจารณโดยสุจริตได้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่มีเหตุผลครับในทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสหรือคริสพระพุทธเจ้าและพระเยซูยังหนีไม่พ้นคำติชิ้นนินทาพระพุทธเจ้าหรือพระเยซูกลุ่มคนพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่ม a t h e s นะครับคือไม่ค้าถือพระเจ้าหรือศาสนาใดๆเนี่ยนะเขายังสามารถวิภาควิจารณ์ได้และไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ เพราะในพระไตรปิฎกและในไบเบิลก็ไม่ได้เขียนข้อห้ามไว้ว่าไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์และทุกคนที่ศึกษาเรื่องศาสนาก็สามารถจะตรวจสอบคนที่เป็นศาสดาได้แต่กษัตริย์ไม่ได้เป็นศาสดาของศาสนาเป็นเพียงแค่คนธรรมดากินขี้ปี่นอนขี้เหม็นเหมือนประชาชนมีทั้งเรื่องที่ทําถูกต้องและเรื่องที่ทําไม่ถูกต้องแต่ห้ามประชาชนตําหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลยนะนะครับนะ คนที่หมิ่นพระพุทธเจ้าหรือพระเยซูยังไม่มีข้อเขียนไว้ในพระไตรปิฎกหรือไบเบอร์ว่าคนคนนั้นจะต้องถูกจับขึ้นศาลตัดสินจำคุกไม่ให้ประกันตัวเลือกให้ประกันตัวเฉพาะบางรายไม่มีมาตรฐานและไม่ได้กำหนดในข้อกฎหมายว่าการกระทําในลักษณะใดเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแค่ด่าหมาอีทองแดงของกษัตริย์ก็โดนแจ้งข้อหาแล้วและถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่มีการแก้ไขประเทศของเราจะเป็นอย่างไรต่อไป ประชาชนคือคนเลี้ยงดูกษัตริย์และครอบครัวนะครอบครัวกษัตริย์แต่ประชาชนจะพูดหรือพิพากษาร์ในสิ่งที่กษัตริย์ทําผิดพลาดไม่ได้อย่างนั้นเลยเชียวหรือครับเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนเมื่อยแล้วเอาไป10ข้อก่อนทําได้สักข้อมันก็พอมองเห็นวิแววประชาธิปไตยในในไทยลางๆบ้างแต่ผมว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนซะเอง10ข้อที่ว่ามาทําได้ชัวร์แต่11แต่1นึ ต้องไม่คุ้มครองพลเอกประยุทธ์นะส่วนตําแหน่งนายกเอาน้องชายมาเป็นแทนตําแหน่งพบทบหาเอาคนสนิทไว้ใจนะได้เสียบขึ้นมาแทนขึ้นมาเสียบแทนแล้วช่วยปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้หน่อยครับจะเลือกให้กลับมาเป็นนายกอีกแน่นอนนะครับนะนี่คือร่องรอยความคิดของอิทธิพลสุขแป้นนะครับนะเ,นะเป็นคนที่ เป็นคนรุ่นใหม่เสียดายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่แกคิดนะ,ะมันอยู่ในกรอบเหตุผลนะพี่น้องแล้วจริงๆเราควรจะภูมิใจด้วยซ้ำนะครับควรจะภูมิใจด้วยซ้ำว่าเราสามารถจะสร้างนะเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดความอ่านอย่างนี้นะครับแต่นี่แหละครับด้วยความทีนะ่ไม่ได้ประสีภาษาว่าถิงสิ่งที่เขียนนี่นะครับสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนะท่านถูกล็อกเป้าเป็เปนศัตรูถาวรแล้วนะครับ อันนี้ก็ไปดูรูปของน้องแกหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับญาติพี่น้องนะครับผมนะไม่ได้ตั้งใจจะให้กสะเทือนใจอะไรนะครับเพียงแต่ว่านะมันโผล่ขึ้นมาแล้วผมคิดว่านะก็ไม่เลวเหมือนกันที่จะได้พูดถึงคนที่เขาสูญหายเขามีชีวิตมีนะพี่น้องมีญาติพี่น้อง,ม,องมีความฝันนะครับทุกอย่างเลยนะครับถ้าเขามีชีวิตอยู่นะครับก็อาจจะได้ทําอะไรนะเพื่อบ้านเพื่อเมืองได้เยอะเลยนะครับ ก็ไปดูร่องรอยนะครับอันนี้สมัยแกนะครับออกรายการเนี่ยนะครับดีเจซุนโฮแะก็แปลงเป็นเสียงคนโน้นคนนี้นะก็ใช้วิธีการนะจริงๆไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายนะครับอันนี้ก็นะก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็เราก็เห็นนะครับนี่คนนี้นะครับเนี่ยนะอยู่นะครับนี่เอกภพเหลือรานี่ก็ตั้งอาชีวะนะครับอันนี้อาจารย์สุรชัยนะอันนี้ผมนะครับ นี่สงอาจารย์สมศักดิ์นะครับนี่นี่โกธตีมั้งฮะเนี่ยนะนี่อาจารย์ใจนะครับมีใครที่คุ้นหน้าแต่ที่คุ้นหน้านี่เห็นนะครับนี่ท่านจารุพงศ์อยู่นี่นะครับนี่อาจารย์ชูพงศ์กันอยู่ไหนนะเดี๋ยวนะครับนี่เป็นเซตแรกๆเลยนะครับนี่อาจารย์เอนี่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้คุณอาคมนะนี่อิทธิพลสุกแป้นน่าจะคนนี้นะ ล่างสุดนี่นะครับพี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นเท่าไหร่อันนี้นายอำเนะเยอะนะครับคนที่โดนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไฟเย็น,นยพี่น้องเราเนี่ยนะเอานะอาจารย์จรันมั้งนะครับอันนี้มันฉนะบับเอียงๆหน่อยดูไม่ค่อยชัดนะครับเอออาจารย์ชูพงอยู่บนนี่นะครับนี่บนผมเลยนะครับนี่นะครับก็นี่ยนะครับก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ไปแล้วนะว่าเนี่ย จริงๆเนี่ยนะในบรรดาคนที่อยู่ในขายพวกนี้พวกเราไม่ใช่เป็นคนที่อารมณ์ดุนแรงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วนะครับเอาลนะนะนะคำพูดคาจาเนี่ยหลายคนมีเหตุผลนะครับดีเจซุนโฮเนี่ยหนักบ้างอะไรบ้างบางครั้งกับประยุทธ์นี่หนักมากนะครับผมเห็นแล้วเนี่ยนะท้าทายภาษาคนรุ่นใหม่คนหนุ่มอ่ะพี่น้องมันแกก็เป็นอย่างนั้นนะ,นะก็เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่หลายประการนะครับ มีเหตุผลหลายประการอย่างที่ผมอ่านไปเนี่ยนั่นแหละแต่ว่ายิ่งมีเหตุผลเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งไปกระแทกนะครับเพราะว่าเหตุผลของการอยู่ของกษัตริย์เนี่ยก็คือไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเอาเหตุผลใดๆที่มาบอกว่านะกษัตริย์ควรจะลดจะอะไรทั้งหลายเนี่ยมันถูกต้องหมดมันมีเหตุผลหมดนะอ่ะนะ <c oughs> โอ้ก็มีคนมาตามนะครับเบียหายไปหลายเดือนถ้าตายไปแล้วอยากจะบอกกับดวงวิญญ,ญาณของน้องเบียว่า เบียเป็นเหยื่อทางการเมืองเนะ่ตัวใหญ่ๆได้เงินเยอะไปอยู่ราวคงลําบากกันมากต้องปากัดตีนถีบแข่งแย่งกับพวกเดียวกันเพื่อเงินไาจะเอานี่ก็ไม่รู้อะไรนะครับจริงไม่จริงอะไรยังไงก็เจตนาดีหรือว่าเจตนาร้ายเราไม่รู้นะแต่ว่ารู้จริงรู้ไม่จริงอะไรก็เป็นอีกเรื่องเอาไม่อ่านก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็มีมีคนเขาแวะเข้ามาแสดงความห่วงใย,ยกันนะครับนะแต่สองพันสะิบหกนะ เพราะนั้นเนี่ยนะแกหายไปเดือนมกราเดือนมิถุนายน2016นะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับก่อนใครเลยนะครับนะมีคนคิดถึงเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ตอน2016นะครับเดือนกรกฎาคมหายไปได้สามอาทิตย์นะครับก็ยังมีคนมานับอยู่นะเนี่ยแล้วมีพี่น้องเราที่นับการหายตัวของดีเจซุนโฮนะครับอยู่เป็นอาจารย์หวานบ้างนะครับรู้สึกจะนับอยู่ได้เป็นหลายร้อยวัน่ะนะนะเกินร้อยวันนะครับ ก็พี่น้องก็ตามได้นะครับผมเอาไปนะเอาไปวางไว้ที่หน้าเ Facebook ผมเองพี่น้องก็ตามจากตรงนั้นไปแล้วก็แวะเข้าไปดูนะครับอ้าวนะทีนี้มาถึงประเด็นที่สองนะนะแปบ๊บหนึ่ง